Sport of the Day กับสำนักข่าว INN มาดามแป้งโพสต์ภาพความสำเร็จถือถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่50โซเชียลกดไลค์ชื่นชมผลงานขณะอันดับโลกช้างศึกพุ่งหลังคว้าแชมป์มาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้โพสต์ภาพบรรยากาศการฉลองแชมป์ของช้างศึกทีมชาติไทยหลังคว้าถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่50มาครองได้สำเร็จโดยระบุว่าแชมป์นี้เพื่อคนไทยขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะนอกจากนี้มาดามแป้งยังได้โพสต์ถึงความสำเร็จโดยมีภาพที่ถือถ้วยพระราชทานคิงส์คัพโดยมีข้อความว่าเป้าหมายมีไว้ให้ทุกคนได้ทำแต่ระหว่างทางไปสู่เป้าหมายถ้าคุณได้ให้ความสำคัญกับแต่ละก้าวที่ลงมือทำมันคือความสำเร็จทั้งนี้หลังจากข้อความดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนเข้ามากดไลค์กดหัวใจพร้อมกับแชร์ข้อความดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมากรวมทั้งยังได้แสดงความเห็นชื่นชมมาดามแป้งในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่เก่งและยินดีกับทัพช้างศึกไทยหลังคว้าแชมป์คิงส์คัพมาครองอีกด้วยขณะที่สถิติ5แข้งช้างศึกที่วิ่งเยอะที่สุดในเกมนี้ประกอบด้วยอันดับ1ศาสลักษณ์9.9 กิโลเมตรอันดับ2วีระเทพ 9.6 กิโลเมตรอันดับ3โจนาธาน 9.3 กิโลเมตรอันดับ4ชนาธิป 9.2 กิโลเมตรอันดับ5สุภชัย 9.1 กิโลเมตรและจากผลงานของช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของมาซาทาดะอิชิอิที่คว้าแชมป์มาได้นั้นก็ทำให้อันดับโลกของทัพช้างศึกประจำเดือนตุลาคมจะขยับขึ้นไปอีกจากอันดับ100ของโลกมาอยู่ที่อันดับ96ของโลกอย่างไม่เป็นทางการอีกด้วยรถถังจิตเมืองนนท์ชมปีเตอร์เดนแมนพร้อมให้กำลังใจแนะต้องซ้อมมวยมากๆท้าต่อยท้องหลังจากปีเตอร์เดนแมนนักชกลูกครึ่งอังกฤษดีกรีในแบบนักแสดงเจ้าของฉายานักมวยท้องเหล็กได้เข้าสังกัดเพชรยินดีของเสี่ยโบ๊ทและได้ขึ้นสังเวียนประเดิมไฟแรกในพิกัด177ปอนด์กับนักชกจากบราซิลในศึกราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ที่สนามมวยราชดำเนินเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาโดยปีเตอร์เดนแมนพลิกชนะคะแนนไปได้อย่างน่าประทับใจล่าสุดดิไอรอนแมนรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทพิกัด125-135ปอนด์ได้โพสต์คลิปวิดีโอในการพบกับปีเตอร์เดนแมนโดยรถถังได้กล่าวชื่นชมการชกของปีเตอร์เดนแมนพร้อมกับให้กำลังใจและย้ำว่าต้องซ้อมมากๆนอกจากนี้รถถังยังได้แซวปีเตอร์เดนแมนด้วยว่าเดี๋ยวเจอผมต่อยท้องไม่มีปัญหาสำหรับปีเตอร์ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลหลังร่วมกิจกรรมกับเพจ Mr. Fight Channel ด้วยการท้าชกท้องเพื่อหาเงินบริจาคค่าอาหารสุนัขโดยมีคนดังมากมายร่วมกิจกรรมอีกทั้งเจ้าตัวเคยขึ้นชกมวยไทยบนสังเวียนไทยไฟท์ในรุ่น90กิโลกรัมมาแล้วกระหึ่มเทพบิวต้าลมกรดทีมชาติไทยเตรียมเซ็นสัญญาอาชีพระดับโลกเรียกว่าเป็นข่าวดีของวงการกรีฑาไทยเลยทีเดียวหลังมีรายงานข่าวว่าเทพบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยดีกรีเหรียญเงินกรีฑา U20 ชิงแชมป์โลกที่เปรูและยังผ่านเข้าถึงรอบชิงโอลิมปิก2024พร้อมด้วยต้าสรอาจดับบังเตรียมบินไปตรวจร่างกายก่อนเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาอาชีพภายใต้สังกัดของ Global Sport Communication Agency กีฬาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมค่ายเดียวกับคลิปโชเก้ทั้งนี้แฟดเล็กพลตำรวจตรีสุภาวนัทอริยมงคลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการไปร่วมงานกับ Global Sport Communication จะเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภูริพลและสรอาจในระดับนานาชาติมากขึ้นอาทิการไปแข่งขันใน Diamond League ซึ่งอาจจะเป็นไปได้มากขึ้นซึ่งเขามีทีมงานระดับอาชีพที่สามารถยกระดับภูริพลและสรอาจได้สูงขึ้นซึ่งในโอลิมปิก2024นักกีฬาในการดูแลของเขาได้เหรียญโอลิมปิก 7-8 เหรียญทองเลยทีเดียวสำหรับ Global Sport Communication มีนักกีฬาในความดูแลอย่างเอเลียสคิปโชเก้นักวิ่งเคนยาเหรียญทองมาราธอนโอลิมปิก3สมัยซีฟานฮัสซันนักวิ่งเนเธอร์แลนด์เหรียญทองมาราธอนโอลิมปิก2024โจชัวเจฟเตไกนักวิ่งอูกันดาเหรียญทอง 10,000 เมตรโอลิมปิก2024กกท.บินร่วมประชุมคืบหน้าเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมอาเซียนพาราเกมและความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจอาเซียนฟีฟ่านายมีชัยอินวูดรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารพร้อมด้วยนางสาวสมจรนมิ่งคำเลิศผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการนายวุฒิชัยชัยจิตผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศเดินทางเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนครั้งที่15และการประชุมที่เกี่ยวข้องในนามผู้แทนประเทศไทยโดยมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมพละศึกษาร่วมประชุมณจังหวัดหวิงฟุกประเทศเวียดนามระหว่างวันที่13ถึงวันที่15ตุลาคม2567สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนครั้งที่15และการประชุมที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีวาระที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย3เรื่องได้แก่1เรื่องความคืบหน้าของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13 2เรื่องอาเซียนสปอร์ตเดย์2024และ3การดำเนินงานตามแผนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนฟีฟ่าคศ 2023-2024